อย่างทางเดินถ้าป้ายใหญ่ไปแบบมันก็เกะกะค่ะลำบากคนเดินไปเดินมาบางครั้งก็แบบติดใกล้สี่แยกที่แบบว่าคนต้องข้ามถนนเนี้ยค่ะแถวบ้านมันเดินไม่ได้ค่ะต้องพูดบ้านอะไรเงี้ยถ้าเยอะเกินไปก็ไม่ดีค่ะอยากให้ติดให้เป็นที่เป็นทางนิดนึงค่ะเราเดินทางเนาะบางทีก็อาจจะทำให้คนเกิดอุบัติเหตุได้มันไม่จำเป็นต้องติดป้ายใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ค่ะแค่ใช้พื้นที่สื่อให้ถูกเป็นสื่อดิจิตอลหรือสื่ออะไรอย่างนี้แทนก็ได้ค่ะก็มีส่วนแต่ว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งอะค่ะส่วนเล็กๆเราเห็นมาตั้งแต่เด็กว่ามันมีการติดป้ายอย่างนี้มาแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลต่อการเลือกเท่าไหร่อะค่ะก็น่าจะมีผลนะคะเพราะว่าแบบมันก็เป็นคำพูดเนาะเราอ่านไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลได้เหมือนกันถามว่าจำเป็นไหมก็อาจจะยังจำเป็นอยู่เพราะว่ามันมีคนที่ไม่ได้เห็นสื่อออนไลน์ก็ยังมีอะไรอย่างเงี้ย